กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมข้อมูลระบุให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่วนเรื่องของคำถามนะคะต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนบอกมาเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวนะคะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนเอาไว้ให้ดีนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็มีเกณฑ์การจับจ่ายทรัพย์สินเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่ยังไม่พร้อมต้องรู้จักขัดห้ามใจและก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะระวังเรื่องของคำพูดนะคะแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สภาพคล่องไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรหัวใจต้องพยายามให้มากนะคะไม่ว่าคนที่มีคู่เจอกับปัญหาการทะเลาะกันหรือว่าคนที่อยากที่จะคิดที่จะมีคู่ก็ต้องเร่งทำคะแนนหน่อยเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้สามารถกำกับแล้วก็ดูแลทุกอย่างได้ดีหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับการเข้าหุ้นนะคะหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ต้องพยายามเอาชนะใจคนรอบข้างให้ได้และต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่วันนี้ไม่ค่อยเด่นหลักทรัพย์เงินทองเองนะคะก็ต้องรู้จักรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะถึงจะมีทุนทรัพย์เกิดขึ้นก็ตามหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าคนที่มีคู่จะค่อนข้างห่างเหินกันพยายามเติมความหวานให้กันบ้างนะคะและอีกหนึ่งราศีที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบอลเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการหาแนวร่วมหรือว่าสมัครพรรคพวกนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็จะมีแต่เรื่องทำให้ต้องวิตกกังวลทุกข์ใจในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่อย่าเล่นตัวค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องของงานอย่าใจร้อนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าหูเบาค่ะเวลาที่ได้ยินข่าวสารมาเนี่ยลองตัดสินใจหรือว่าชั่งใจก่อนหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็สามารถปรับเข้าหากันได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะทำน้อยได้มากวันนี้ค่อนข้างคลุกทีเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะหัวใจก็อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็จะมีคนที่หยิบยื่นโอกาสหรือว่าช่วยจัดแจงกิจธุระให้หัวใจวันนี้เหมาะกับการใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะอย่าทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งแบกรับเองก็ไม่น่าจะไหวนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้บริหารเงินทองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าหัวใจคนที่มีคู่ระวังเรื่องของรักแทรกซ้อนด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานค่ะวันนี้จะได้รับการติดต่อในเรื่องที่สำคัญนะคะเตรียมตัวให้พร้อมด้วยหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์ได้รับผลจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้หัวใจวันนี้คนโสดต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงแล้วก็ต้องรู้จักเผื่อใจเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานให้เดินทางสายกลางนะคะทุกอย่างจะขวามากก็ไม่ได้จะซ้ายมากก็ไม่ได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่กำลังเจอกับปัญหาให้พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากๆหัวใจค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปากเสียงกับคนรักหรือว่าคู่ครองก็อาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลในเรื่องของหัวใจด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองและสุดท้ายค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานวันนี้ถ้ามีโอกาสทำงานต่างถิ่นถือว่าดีนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบกระทันหันเตรียมเงินสำรองเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยหัวใจคนโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาก็ตามและก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะ
ใครฟังไม่ทันชวนสามเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กัน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่9มกราคม2516นะคะเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารถามเรื่องของคู่ครองเรื่องของโชคลาภค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง44นะผมมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ปีนี้ มันมีโอกาสนะครับที่อาจจะมีคนมานิยมชมชอบทางฝั่งของคุณฉะนั้นก็ดูความเหมาะสมการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโอนะคะ16พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด 1:02 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะจะได้ทำงานช่วงไหนแล้วก็ดวงทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะรุ่งค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง24นะฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ความจริงวงกลมก็ตกเรื่องงานนะครับเพียงแต่ว่ามีอุตสาหะสำหรับงานใหม่ก็ทำบุญเสริมหน่อยถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีฮะแต่อาจจะได้ยากได้ช้าเป็นไปได้หรืออาจจะได้งานที่ไม่ได้ดังใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นกลุ่มคนที่จะให้คุณหรืออาจจะพอให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยจะเป็นคนในระดับที่ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องของเราเนี่ยให้เขาหางานหรือว่าแนะนำงานให้ตัวคุณเองก็ต้องพยายามสร้างโอกาสเยอะทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ตอนนี้ดาวการเงินไม่ค่อยดีแล้วนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวมั่นใจผมว่าได้แต่อาจจะช้าหรือไม่ใช่งานที่ถูกใจและอย่าลืมหาคนช่วย SMS ต่อมาค่ะคุณทัศนันนะคะ11สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงถามว่ามีโชคหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ใช่เสาร์ยืนยันใหม่นะครับ11สิงหา33ความจริงใกล้เคียงกัน2ปีเลยทั้งย่าง26ที่เพิ่งผ่านพ้นมากับย่าง27เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาหมุนอยู่เป็นระยะและปีนี้ยังฝากให้ระวังอุบัติเหตุด้วยและมันสำคัญถึงเรือนงานด้วยนะถ้าคุณทำธุรกิจอยู่เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะถ้าไม่ได้ทำงานอยู่ก็แล้วไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัชชาพรนะคะ10มกราคม2513เวลาเกิด 5:15 นวันศุกร์มีเกณฑ์จะได้บ้านหรือเปล่าแล้วก็โชคลาภค่ะ10มกราคม13ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ผมขออนุญาตไม่ตีความเองว่าเป็นวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเพราะว่าสื่อสารได้ทางเดียวผมอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนฉะนั้นถ้าเป็นวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์กรุณาระบุยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งว่าวันสากลคือวันเสาร์ SMS ต่อมาค่ะคุณเขมิกาค่ะ5พฤศจิกายน2508นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันศุกร์ตกงานอยู่ค่ะค้าขายก็ขาดทุนอยากทราบแล้วก็ทราบเรื่องของลัคนาราศีด้วยตอนนี้ก็มีปัญหาสภาพคล่องจริงๆนั่นแหละครับความจริงก็ต้องถามว่าขายอะไรนะผมจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่ฉลกกับพื้นชะตาไว้พิจารณาละกันนะครับอันนี้พูดถึงในระยะยาวนะไม่ได้พูดถึงปีจรคือปีจรเกณฑ์งานมันไม่ดีอยู่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเช่นนะขายสมุนไพรนวดแผนโบราณพวกนี้สุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำซักรีดก็ได้ขายเครื่องดื่มก็ได้อันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ปีนี้จะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็อุบัติเหตุเพศภัยให้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเหมือนกันแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแซนนะคะ3มีนาคม2515กับช่วงกลางคืนวันศุกร์ความรักโชคลาภสุขภาพบุตรตอนนี้ย่าง45นะย่าง45ถึงจะสูงวัยต่อเป็น2กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงฮะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าณขณะนี้มีบุตรแต่ยังโสดนะครับหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจส่วนบุตรหลานเนี่ย
ภาพรวมผมถือว่าพอที่จะพึ่งพาได้นะโดยเฉพาะคนโตผมไม่แน่ใจมีคนเดียวหรือเปล่าจ้ะแล้วก็ลัคนาราศีเมียนมา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 จังหวัดอะไรอ่ะพม่านะคะว่าใช่ครับแต่ว่าจะไม่รู้จังหวัดอะไรด้วยเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ทรงหรือว่าทิศทางไหนอย่างที่เรียนถ้าอ่านอกจากเวลาเกิดถ้าไม่ชัดเจนสถานที่เกิดถ้าไม่ชัดเจนก็ยึดถือการจัดแบ่งลัคนาราศีตามวันตามการโคจรของดาวอาทิตย์ได้ถ้าอย่างนี้ก็ยึดเป็นกลุ่มอยู่นะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวาสนา13กุมภาพันธ์2506เวลาเกิด10โมงกว่าๆจ้ะถามเรื่องเงินโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพขายข้าวหมากดีไหมคะอย่างนี้แหละของกินที่มีการแปลรูปนะขอบคุณนะผมยกตัวอย่างได้อย่างละข้าวหมากใช่ของคุณเนี่ยดาวศุกร์โยงหินนะถ้าเป็นพวกข้าวหมากปลาร้าฉาบกวนหมักดองแช่แข็งกระป๋องแช่อิ่มพวกเนี้ยระยะยาวทำได้นะในพื้นชะตานะครับแต่ว่าในช่วงปีจรนี้มีปัญหาอะไรไหมความจริงในเรื่องของเงินทองถ้าปีที่แล้วไม่ค่อยดีปีนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรเกินไปผมถือว่าดีกับปีที่แล้วพอสมควรนะฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันเจอเด็กเล็กแบ่งปันนะครับจะเป็นสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ได้โอกาสได้ทั้งนั้นอาชีพที่ทำระยะยาวเลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชิตพรนะคะ9กันยายน2499ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพค่ะขายส้มตำลาบโดนยกเลิกขายตรงฟุตบาทจะไปทำอะไรดีวันอาทิตย์หรือเปล่าคือความจริงด้วยพื้นชะตาเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์ของกินก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเว้นแต่ว่าจะมีการจรมีการเดินทางอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติถ้าโดนจังหวะเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอาชีพไหนที่เด่นฝากไว้พิจารณาทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะมันอาจจะไกลตัวจากสิ่งที่ทำหน่อยถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะไปเรียนวิชาชีพเฉพาะทางก็ตัดผมชายนะหรือแม้กระทั่งทำพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าดีในพื้นดวงนะครับส่วนของกินถ้าอยากจะกลับไปทำอีกก็ฝากเงื่อนไขต้องมีการจรมีการเดินทางและจุดที่เราจะเดินทางหรือสัญจรไปนั้นก็ควรจะเน้นการเข้าตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้านพวกนี้จะทำให้มันสมรูปดวงมากยิ่งขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐพลนะคะ11พฤษภาคม2541เวลาเกิดประมาณทุ่มถึง2ทุ่มวันจันทร์ถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับดาวอายุอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักก่อนปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังอีกกลุ่มนึงฮะเช็คพวกระบบเลือดสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตและก็โรคหัวใจได้ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้18ขวบถ้าหมายถึงครอบครัวเราไม่ใช่คนรักหลังวันเกิดเนี่ยบ้านร้อนมากหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นมีครอบครัวแล้วก็เถอะหลังวันเกิดบรรยากาศภายในบ้านก็ไม่ค่อยจะดีและถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วทั้งช่วงย่าง19แล้วก็ย่าง20เนี้ยให้ระมัดระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบแต่ถ้าโสดถือว่าดีนะจะได้เจอ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนันทานะคะเกิดวันที่27สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มวันศุกร์ถามเรื่องของความรักการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะถ้าโสดอยากมีคู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอด้วยแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังในเรื่องของคำพูดเพราะว่าดวงของคุณนั้นถ้ามีคู่ครองคนรักส่วนใหญ่คนรักจะอารมณ์ร้อนนะก็ประคับประคองหน่อยนะครับและปีนี้ให้ระวังคำพูดให้ดีๆเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยปีจร นี้นะครับให้คุณซื้อจะเป็นได้หรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วถ้าไปบริจาคโลหิตได้ยิ่งดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจันทร์ที่มานะคะ8กุมภาพันธ์2531ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันจันทร์จะรวยไหมคะ โอ้แต่ดาวการเงินเป็นเดชนะแต่ว่ามันโยงมรณะก็จงทำให้มันมรณะกับสิ่งที่เป็นประโยชน์คือคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดอยู่ในมือคุณเชื่อไหมอำนาจในการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเลยฉะนั้นดวงนี้ถ้ามีเงินสดจงแปลสภาพเป็นทรัพย์สินซะ
ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ด้านดีก็คือคุณหาเงินได้ตลอดชีวิตไม่ลำบากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันวิภานะคะ15กรกฎาคม2550เวลาเกิด 4:42 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกแล้วนะครับแต่ว่าฟ้ายังไม่สว่างก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับของคุณผมกังวลก็เล่นกลุ่มดาวอายุก่อนนะอาการปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ทางเดินอาหารตับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแล้วก็แอบชำเลืองดูพวกระบบภายในกับปัญหาพวกโลหิตนะโรคที่เกี่ยวกับเลือดด้วยนะครับส่วนชื่อดีหรือไม่วันวิภาลอลิงนะคะวาแหวนสระอิพอสำเภาสระอานามสกุลแซ่ตันใช้วักเด็ดนำแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ลองดูนะฮะถ้ามีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาภาระหนี้สินปัญหาเรื่องการชิงรักหักสวัสดิ์ก็ควรจะปรับแก้เอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อณัฐธิดาค่ะคุณณัฐธิดาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันเสาร์ที่4ธันวาค่ะ2514จ้ะ4ธันวาคม2514กี่โมงคะประมาณ21 34 หรือ 54เกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะช่วงรอยต่อปี2ปีที่ผ่านมาย่าง44กับ45มีปัญหาเรื่องเงินกับงานพอสมควรเลยไหมครับถูกต้องค่ะปีที่แล้วเพิ่งเจอคุยกับอาจารย์ตอนที่ลาออกจากงานนะคะจ้ะและปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องช็อตพอสมควรถูกไหมในเรื่องของเงินรอยต่อย่าง44ถูกต้องค่ะแต่มันจะลอดมาแบบคือขึ้นคอมมาผมจำได้ละ ผมจำได้ละ แฟนเด็กป่ะใช่ค่ะยังอยู่นะก็เบ้งแต่ก็ยังอยู่ผมจำได้นะอ๋อที่คุณไปเจอผมแถวเมืองทองใช่ไหมแต่ไม่ได้เข้ามาทักใช่ค่ะแล้ววันก่อนก็ที่เซ็นทรัลจอดรถติดกันเลยเอ้าเซ็นทรัลไหนฮะแล้วทำไมไม่ทักล่ะก็เห็นอาจารย์รีบปิดประตูปุ้งปั้งแล้วก็อายแล้วไม่ต้องไปคุณเจอผมบ่อยจันปีที่แล้วเจอที่เมืองทองปีนี้เจอเป็นท่านรามอินทร์ทักหรือจะได้คุยกับอาจารย์ปีละหนวันหลังทักเลยนะครับวันหลังทักเลยนานแล้วยังเนี่ยที่เจอที่ท่านเนี่ยนานแล้วยังไม่ถี่เดือนเนี่ยค่ะอาจารย์ใส่ขาสั้นแล้วก็แบบเหมือนพอละพอละอ้าวจ้ะโอเคตอนนี้คือหนูทำเป็นฟรีแลนซ์นะคะขายเคมีน้ำเท่าที่เป็นรองแมทริเอลอะค่ะที่เป็นหลักๆนะคะครับแต่ว่าถ้าที่ทำกับใครก็จะเป็นงานคอนสตรักเหมือนเดิมทีนี้ตอนนี้ในส่วนเคมีหนูมีความรู้สึกมันซบเซามันยากมากอังคารเป็นกาลีค่ะจะเลิกทำก็ได้นะคือหมายถึงว่าในดวงอะนะช่วงปีนี้ต้องบอกว่าแต่ไอ้พวกงานแต่ในทางกลับกันนะกับแปลกงานคอนสตรักชั่นเนี่ยเหมือนจะมีของใหม่เข้ามาบ้างเป็นไปได้ไหมใช่ค่ะเยอะฟังผมให้ดีนะดวงไม่โกหกอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วที่เราคุยกันนะผมจำได้ว่าคุณบอกผมแค่ว่าคุณออกจากงานและคุณทำเกี่ยวข้องกับเคมีคอลซึ่งผมก็พูดตามดวงอะนะบอกว่ามันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังพอเลี้ยงชีพได้แต่ว่าจังหวะเวลาคนเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกปีอย่างปีนี้อังคารกาลีขาดทุนก็ได้ถึงขั้นอยากจะเลิกก็ได้อันนี้อันที่หนึ่งแต่ไอตัวคอนสตรักชั่นเนี่ยปีนี้สีแตะแล้วก็ดาวเสาร์เป็นดาวอายุคือจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก่อสร้างฉะนั้นอ่ะเวทใหม่เลยนะเคมีถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวให้พิจารณาตัดสินใจหลังจากเลยธันวานี้ไปตัวธุรกิจเคมีคอลแต่ว่าช่วงนี้ไม่ให้ลงทุนเพิ่มอยู่ละแต่ในทางกลับกันพวกงานก่อสร้างผมเชียร์นะระยะยาวทำได้และที่สำคัญถ้าทำกับแฟนด้วยทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าทำกับแฟนถือว่าดีถือว่าสมรูปในเรื่องของงานก่อสร้างเพราะว่าตอนนี้มันจะมีพอดีได้รู้จักที่คนนึงซึ่งค่อนข้างแบบมี power นะคะแล้วก็เขาแนะนำว่าเหมือนแบบพอคุยกันก็แบบเหมือนกับว่าเขาอยากให้หนูเป็นโบรกเกอร์หางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณ just เป็นแค่โบรกเกอร์เนี่ยคุณต้องแบบต้องหมั่นจรต้องหมั่นเดินทางนะใช่ค่ะเพราะทุกวันมันก็ชีวิตเป็นนะคะ
ปีนี้ชีพจรลงเท้าดีไม่ต้องย้ายบ้านแต่อย่างน้อยก็คือไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะจะเป็นทรงนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่มันผ่านเข้ามาก็ถ้าวิ่งทำเกี่ยวกับก่อสร้างผมทายดีนะเคมีคอลถ้าอยากจะหยุดทำก็ได้ถูกไหมเพราะปีที่แล้วยังไม่ได้คุยกันตัวนี้ถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะคือเคมีเนี่ยเหมือนจะเป็นฟรีแลนซ์เฉยๆรับโอเคมีลูกค้าแล้วก็ให้เขาสั่งมาเป็นตู้แล้วหนูก็ขาจะปีนี้เศรษฐกิจก็หลายๆอย่างแต่อย่าคิดว่าไม่อยากจะทิ้งเพราะมีลูกค้าบางส่วนที่ยังโอเคก็จะแบบเมนเทนไปมันไม่ต้องสต็อกของใช่ไหมไม่ต้องแอดวานซ์เงินก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ก็ดูแล้วมีโอกาสเลิกมีโอกาสหยุดเหมือนกันก็คีปลูกค้าเก่าไม่เป็นไรแต่ให้เน้นพวกงานคอนสตรักชั่นมันจะมากขึ้นใช่แล้วทำกับแฟนนี่แหละทะเลาะกันไปด้วยทำไปด้วยนะทำไปเรื่อยๆเขาจะไม่ค่อยฟังอะค่ะแต่ว่าแบบแต่ที่สุดก็ต้องกลับมาโจทย์ที่เราบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกแบบหลายทีแล้วนะหลายรอบแล้วจะแบบไม่แต่เขาผมจำได้แล้วลักษณะเขาแบบนิสัยแบบผงผางเป็นนักเลงอะไรเงี้ยก็ผู้ชาย 100% แล้วก็เขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรแต่บางครั้งผู้ชายก็มีพลาดนะคะถ้าไม่เปิดใจถ้าแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ้ะไม่รู้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหาผมเข้าข้างผู้ชายอีกไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าก้าวเป็นว่าก็ประคองกันไปไม่เป็นไรก็ทำได้ใช่ใช่มีความจำเป็นจะต้องทำกับเขาด้วยแหละใช่ใช่เพราะว่าเราก็ลงไปเยอะไงคะคือเหมือนตัวเราก็แบบแชร์กันพอสมควรเยอะไม่เป็นไรประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีๆนะครับเพราะว่างานถ้าเป็นงานกลุ่มนี้ต้องพึ่งกันถ้าหนูก็มีความคิดอย่างนี้คือถ้าหน้างานเขาไปคุมเลยแต่ถ้าเป็นเบื้องหลังหรืองานที่แบบเจรจาต่อรองอ่ะหนูมีพาวเวอร์มากกว่าผมอยากให้ลองสลับคืออย่างนี้ในดวงชะตาเนี่ยถ้าถามว่าการ negotiate ในดวงของคุณเนี่ยแบบโดดเด่นเลยหรือเปล่าก็ไม่จริงนะคือจริงๆเบื้องลึกจริงๆคุณเองก็ไม่ค่อยไม่ใช่เป็นคนใจเย็นหรอกนะเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าลองดูกลุ่มลูกค้าแล้วกันนะสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้ก็อาจจะมีไม้สองหรือบางครั้งถ้ามันจะคอมแพตบางครั้งการเจรจาระหว่างต่างเพศมันจะคอมแพตมากกว่านึกออกมั้ยสมมุติว่าถ้าคนที่ต้องเจรจาเป็นหญิงให้แฟนคุยนะเป็นชายให้คุณคุยก็ว่ากันไปเอาอย่างนั้นอย่าไปฟิกซ์ว่าการเจรจาจะต้องเป็นคุณคนเดียวเสมอไปโอเคก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ใช่ว่ากันตามนั้นเดินไม่ได้ก็ถอยแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าระยะยาวอาชีพนี้ทําได้อันนี้คือก่อสร้างคือทำเองเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่คนกลางถ้าทำเองก็โอเคก็กำลังจะเบี่ยงว่าคือถ้าเขาไม่ให้หนูยุ่งมากนั้นหนูก็จะเป็นแบบโบรกเกอร์ไปเลยหรอกไปหาให้คนอื่นแบบยุ่งเยอะคอมมิชชั่นเหมือนเดิมยุ่งให้ยุ่งนะให้เกี่ยวกันนะเกี่ยวกันดีถ้าทำเกี่ยวกับก่อสร้างเกี่ยวกันดีค่ะนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้กำลังมีความคิดว่าอยากเปิดร้านนวดอะค่ะนวดแผนไทยอะไรเงี้ยถ้าเปิดธุรกิจสุขภาพต้องเปิดต่างถิ่นฐานครับถ้าเปิดแล้วแบบไม่ได้ดูเองแต่ว่าจะมีที่แบบสนิทกันคิดง่ายๆทำธุรกิจไม่ได้ดูเองคุณว่ามันดีไหมล่ะมันไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคือธุรกิจถ้าจะทำถ้านวดเนี่ยต้องไม่ใช่เปิดแค่ผ่อนคลายต้องแบบนวดรักษาแล้วก็เป็นการทำต่างถิ่นกำเนิดถึงจะสมรูปดวงคุณเกิดจังหวัดไหนนะฮะกรุงเทพค่ะจะเปิดที่ไหนกรุงเทพแถวบางใหญ่อะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ถ้าเป็นนนทบุรีก็โอเคนะแต่อย่างที่บอกอ่ะก็ควรจะมีเวลาเองแล้วก็มาไปดูทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเปิดบางใหญ่สิเดี๋ยวจะเป็นนวด แล้วก็วันนี้หนูจะมีเรื่องหนักใจก็คือมันจะมีเรื่องคดีความเดือนหน้าเนี่ยค่ะถ้าคือถามว่ามีคดีอายุมันแตะมันก็เกี่ยวข้องแต่ว่ามันเป็นสีผมก็เชื่อว่าถ้าตั้งใจประนีประนอมก็น่าจะผ่านได้นะครับคือพูดคุยก่อนใช่ครับพยายามพูดคุยลองทำกันมาตลอดนะคะครับและเราอาจจะต้องเทรดบางอย่างก็ได้แต่ก็จบกันได้ดีผมว่าน่าจะจบความจริงรูปทรงมันก็ดูเบาลงไหมล่ะดูดีขึ้นไหมใช่ค่ะแต่เขาเหมือนกับแบบจะเอาชนะไงก็อย่างที่บอกต้องเทรดบางอย่างลองดูโอเคค่ะแล้วก็การทำบุญที่อาจารย์บอกคือปกติหนูก็จะทำอยู่แล้วก็คือ
ถวายน้ำดื่ม15 ขวดไม่ตั้งปีที่แล้วแล้วแต่ปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะระวังช่วงหลังแล้วก็ปีนี้ถ้าฟันมีปัญหาอะไรไปถอนซะเลยหรืออย่างน้อยก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะของคุณก็แล้วค่ะกระดูกค่ะกระดูกนี่แหละอังคารกาลีเลยแหละยิ่งกว่าฟันอีกนะก็ถึงจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าประมาทนะครับก็ซื้อนี่เลยมีดโกนขนนกไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะมีดโกนขนนกจะเป็น2 คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมคมมากสักเดือนละครั้งเดือนละครั้งย่างค่ะแปดก็ถ้าสะดวกก็8 หน่วย8 หน่วย8 อันก็ได้แต่ถ้าเป็นขนนกจะแพงหน่อยนะก็ลองดูตามกำลังนะครับค่ะแล้วก็อันนี้คือทำบุญได้ตลอดชีวิตเลยนะคะหรือว่าก็ความจริงก็ทำได้ตลอดแหละแต่ว่าแต่ละปีอะไรเป็นอมัสจะต้องเน้นอย่างปีนี้คือเรื่องนี้อย่างปีที่แล้วเป็นเรื่องน้ำใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรอะค่ะ924242เป็นคู่มิตรใช้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยน9564 64เป็นคู่ธาตุดีทั้งคู่7185จ้ะอะไรนะคะ7185อ๋อ85ไม่เอาระวังมีปัญหาเรื่องเงินหมดเวลาแล้วมีแผนอยากจะหาพามาหนูอยากเปลี่ยนรถอ่ะตอนนี้ใช้3022มันเปลี่ยนทะเบียนดีไหมจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ อย่าเพิ่งดีกว่าเว้นแต่คันนี้มันจะไม่ค่อยสมูทไม่เว้นแต่ว่าถ้ามันมีอะไรชำรุดถามว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนไหมก็มีทั้งยาง4546อ่ะทะเบียนอะไรนะขออีกที3022ไอ้30นี่แหละไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนทะเบียนดีกว่าเพราะอะไรที่เราไม่ได้เลือกเราไม่ได้อะไรแต่ใช้เพราะความจำเป็นว่าอย่างนี้24569นะเอามาสลับเปลี่ยนทะเบียนดีกว่าครับใช้24569นะการเงินเพิ่งดีขึ้นเองใจเย็นอย่าเพิ่งแล้วหนูจะรอดแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันจะแย่มันก็จะมันขึ้นอยู่กับอาชีพตอนนี้ก็ยังดีตรงที่ว่าก็ได้กลับมาทำในฟิลที่มันฉลกแล้วก็ต้องทำกับคู่ก็ต้องประนีประนอมกันหน่อยก็ยังคงต้องกันต่อจ้ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันอีกนะแล้วก็เจอก็ทักด้วยนะผมไม่รู้จักได้ค่ะโอเคเอาล่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจอดรถใกล้กันยังไม่ทักผมเลยส่ง SMS เข้ามาได้หรือว่าใครเคยเจออาจารย์ส่ง SMS เข้ามาทักทายได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันด้วยมากันสักครู่ค่ะครับ